างรุนแรงของทหารอินเดียกับจีนบริเวณพื้นที่พิพาทก็ส่งผลให้ทหารอินเดียเสียชีวิตอย่างน้อย20นายนะครับก็นำมาสู่คำถามหลายข้อ ทั้งแนวโน้มของเหตุการณ์ความตึงเครียดและปมที่นํามาสู่ความรุนแรงครั้งใหม่ในรอบสี่ทศวรรษที่เกิดขึ้นนะครับคุณวินิษฐาครับความสัมพันธ์ของจีนและอินเดียเนี่ยลุ่มๆุมดอนดมานานแค่ไหนแล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยเคยทําสงครามกันนะคะเมื่อประมาณเกือบเกือบหกปีก่อนแค่เพียงครั้งเดียวแต่ว่าเรื่องของข้อพิพาทบริเวณดินแดนที่คาบเกี่ยวกับเทือกเขาฮิมาลัยเนี่ยไม่เคยสิ้นสุดลงเลยนะคะ เหตุการณ์ปะทะกันในลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่นํามาซึ่งความสูญเสียครั้งแรกในรอบ45ปีค่ะท่ามกลางความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานหลายทศวรรษของทั้งสองประเทศนี้นะคะปมความขัดแย้งระหว่าง2ชาติมหาอำนาจเอเชียที่ต่างก็มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในกำมือทั้งคู่แล้วก็มีจำนวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งและอันดับ2ของโลกเนี่ยนะคะเกิดจากการที่อินเดียสืบทอดมรดกความขัดแยง้งเหนือพื้นที่พิพาทกับ นมาจากอดีตเจ้าอาณานิคมอย่างอังกฤษค่ะซึ่งก็เคยได้พยายามจัดการเจราจากับจีนและทิเบตเมื่อปีคริสตศักราช1914เพื่อหาข้อตกลงเกี่ยวกับการปักปันเขตแดนในขณะนั้นอังกฤษนะคะเสนอให้ใช้เส้นแมกมาฮอนแต่ว่าจีนไม่เคยยอมรับแนวเส้นแบ่งเขตแดนดังกล่าวเลยค่ะ กระทั่งต่อมาในปีคศ1962นะคะอินเดียกับจีนก็เปิดฉากทําสงครามกันนานกว่าสีสัปดาห์ค่ะหลังจากที่กําลังพลของฝ่ายจีนเนี่ยข้ามเส้นแบ่งเข้าไปในเขตอินเดียการสู้รบดังกล่าวเหมือนกับเป็นการเหยียบย่ําศักดิ์ศรีของอินเดียนะคะที่พ่ายแพ้ไปอย่างไม่เป็นท่ามีทหารเสียชีวิตหลายพันนายค่ะและผลของการสู้รบก็ทําให้มีการลากเส้น L a c ซหรือว่าเส้นแบ่งเขตควบคุมตามความเป็นจริงเกิดขึ้นเพื่อที่จะปักปันเขียนพิพาทของทั้งสองประเทศนี้นะคะ กลายเป็นเส้นพรมแดนทางบกที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งของโลกค่ะอินเดียเนี่ยบอกว่าเส้นแบ่งนี้มีความยาว3 4 8 8กิโลเมตรขณะที่ฝั่งจีนบอกว่าเส้นดังกล่าวยาวประมาณ2,000กิโลเมตรค่ะและหลังจากที่สงครามสงบลงนะคะจีนก็ได้ครอบครองเขตอักไซชินทั้งหมดปัจจุบันได้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมเขตปกครองตนเองที่เบตและเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูของจีนเข้าไว้ด้วยกันแม้ว่าอินเดียจะยังคงอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่บริเวณดังกล่าวก็ตามค่ะ ขณะที่ข้อพิาพาษหลายประการก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขในหลายพื้นที่นะคะส่งผลให้เกิดความตึงเครียดต่อมาในภายหลังเป็นระยะระยะไม่ว่าจะเป็นการประทะกันของทหารในพื้นที่รวมไปถึงการซุ่มโจมตีหน่วยลาดตระเวนด้วยค่ะโดยปีคศ1975ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เกิดการ,รเผชิญหน้ากันร,ระหว่างทหารจีนและอินเดียนะคะมีการใช้อาวุธปืนเปิดฉากยิงใส่กันด้วยในครั้งนั้นเนี่ยอินเดียระบุว่าทหารอินเดียถูกทหารจีน ซุ่มโจมตีมาจากโครมแดนอีกฝั่งหนึ่งค่ะมีผู้เสียชีวิตถึง4นายตามแนวเส้นปักปันเขตแดนในรัฐอรุณาเจาประเทศขณะที่จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ปรากฏว่าทหารของทั้งสองฝ่ายใช้อาวุธปืนในการยิงปะทะกันอีกเลยนะคะแม้ว่าในการเผชิญหน้าครั้งล่าสุดนี้ก็ไม่มีค่ะจนมาถึงปีคศ1 9 9 3ค่ะแนวคิดการปักปันเขตแดนตามแนวเส้น LAC ก็ปรากฏขึ้นในข้อตกลงทวิภาคีระหว่างจีนกับอินเดียนะคะ ใครว่าจะเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยทั้งสองประเทศนี้ต่างก็มีการรับรู้เส้นแบ่งเขตควบคุมตามความเป็นจริงที่ไม่ตรงกันนำมาสู่ความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ส่งทหารไปลาดตระเวนตามแนวเส้นของตนเองเพื่อที่จะเน้นย้ำถึงกรรมสิทธิ์เหนือเขตแดนจนกลายเป็นพื้นที่สีเทาที่ซับซ้อนกันนะคะ และนอกจากนี้ภูมิประเทศที่บางส่วนเป็นแม่น้ําทะเลสาแล้วยังมีหิมะด้วยเนี่ยทำให้พื้นที่ลาตระเวนของทหารคลาดเคลื่อนและยังนํามาซึ่งการ,รเผชิญหน้ากันอยู่บ่อยครั้งด้วยค่ะอย่างล่าสุดเมื่อปี2017นะคะก็เกิดการ,รเผชิญหน้ากันบนที่ราบสูงดอกลำมคซึ่งอยู่ระหว่างจีนอินเดียแล้วก็ภูธานนะคะหลังจากที่อินเดียเนี่ยส่งทหารเข้าไปในพื้นที่เพื่อขัดขวางไม่ให้จีนสร้างถนนเนื่องจากว่า กังวลว่าจีนเนี่ยจะไปเข้าถึงพื้นที่ในวงกลมนะคะซึ่งเรียกว่าคอไก่เป็นพื้นที่ที่มีความกว้างอยู่20กิโลเมตรแล้วก็เชื่อมระหว่างรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือเจ็ดรัฐกับแผ่นดินใหญ่ของอินเดียแต่ความขัดแย้งครั้งนี้ก็ยุติลงได้ด้วยการเจราจากาันของทั้งสองฝ่ายนะคะในตอนนั้นเนี่ยแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศอินเดียระบุว่าไม่มีการกําหนดเส้นแบ่งเขตควบคุมตามความเป็นจริงร่วมกันในพื้นที่พรมแดนระหว่างอินเดียและจีน และการรับรู้เส้นแบ่งเขตควบคุมตามความเป็นจริงที่ไม่ตรงกันเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ค่ะหากว่าทั้งสองฝ่ายสามารถเห็นชอบร่วมกันได้ในเรื่องของเส้นพรมแดนซึ่งเหตุผเผชิญหน้ากันทุกครั้งที่ผ่านมานะคะแม้ว่าต่างฝ่ายต่างก็กล่าวหากันว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นต้นต่อแต่ผู้เชี่ยวชาญส่วนหนึ่งค่ะมองว่าถ้าเกิดบูในภาพรวมแล้วก็ถือว่า2ประเทศนี้รักษาสันติภาพและเสถียรภาพในพื้นที่พิาพาทได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะแม้ว่าจะมีการกระทบกระทั่งกันไปบ้างก็ตาม ซึ่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้แม้จะดูน่ากังวลอยู่บ้างแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้ค่ะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองฝ่ายจะหาทางในการเจราจาไกล่เกลี่ยกันให้ได้สําเร็จนะคะคุณเจราชาตาคุณนันชาโดยเฉพาะในตอนนี้ที่มีปัญหาเรื่องของการระบาดของโควิด -19 ทั้งสองประเทศนี้น่าจะมีแนวโน้มที่ให้ความสาคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจมากกว่าที่จะมาสร้างข้อพิพาททางการทห,หารระหว่างกันนะคะครับก็คาดหวังให้ปัญหานั้นยุติลงบนโต๊ะเจรจานะครับครับขอบคุณคุณวินิธาขอบคุณค่ะ